สวัสดีค่ะพี่นุกไม่ครับปักแดงจากร้านกาแฟไล่กลิ่นสังนะคะวันนี้นะคะพี่นุกจะมาแนะนำสูตรกาแฟลาเต้ค่ะแต่เป็นการทำกาแฟลาเต้จากเนสกาแฟนะคะหรือที่เรียกกันว่าเนสลาเต้ค่ะคำว่าลาเต้เนี่ยนะคะมันก็จะหมายถึงนมนะคะกาแฟลาเต้ก็เลยหมายถึงกาแฟที่ใส่นมนะคะเน้นความเป็นนมหรือจะเรียกอีกอย่างนึงก็ได้นะคะว่านมรสกาแฟค่ะก่อนที่จะไปดูส่วนผสมและวิธีการทำเนสลาเต้นะคะเหมือนเดิมนะคะยังไงพี่นุฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่นุด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆของพี่นุนะคะถ้ามีพี่นุอยู่ในหัวใจนะคะยังไงฝากกด Subscribe ให้พี่นุด้วยนะคะแล้วไปดูส่วนผสมและวิธีการทำเนสลาเต้กันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมของเนสลาเต้กันเลยนะคะสำหรับส่วนผสมตัวแรกนะคะตัวแรกก็จะเป็นผงกาแฟนะคะผงกาแฟเนสนะคะสำหรับเนสกาแฟพี่นุจะใช้เป็นซองสีเขียวตัวนี้นะคะเป็นเนสกาแฟเรดคัพนะคะเอ็กซ์เพรสโซโรสนะคะเนื่องจากว่าพี่นุว่ามันมีรสชาติที่เข้มข้นนะคะแล้วก็หอมนะคะพี่นุก็เลยเลือกใช้เป็นตัวนี้นะคะตัวต่อมาก็จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้หรือน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีแบบพี่นุก็ได้นะคะต่อมาก็จะเป็นครีมเทียมค่ะครีมเทียมนมข้นจืดนะคะนมข้นจืดแล้วก็นมข้นหวานนะคะนมข้นหวานค่ะเรามาเริ่มชงเนสลาเต้กันเลยค่ะส่วนผสมตัวแรกนะคะตักผงกาแฟนะคะตักผงกาแฟใส่ไปก่อนนะคะที่1ช้อนโต๊ะนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะแบบนี้นะคะไม่ต้องปูนนะคะ1ช้อนโต๊ะธรรมดานะคะเพราะว่าเนสลาเต้เนี่ยเราจะเน้นความเป็นนมนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายก็1ช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะใส่ไปเลยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยครีมเทียมนะคะครีมเทียมนี่พี่นุจะใช้ไปที่2ช้อนโต๊ะนะคะเพราะเนสลาเต้มันจะเน้นความมันนะคะครีมเทียม2ช้อนโต๊ะค่ะช้อนที่2นะคะจากนั้นก็เติมน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนเติมไปที่120 ml นะคะใส่น้ำร้อนลงไปเลยนะคะที่120 ml ค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะให้น้ำตาลทรายครีมเทียมแล้วก็กาแฟละลายนะคะเมื่อละลายดีแล้วนะคะก็ตามด้วยนมข้นหวานค่ะนมข้นหวานพี่นุจะใส่ไปที่30 ml นะคะนมข้นหวานที่30 ml นะคะใส่ไปเลยค่ะ30 ml แล้วก็นมข้นจืดนะคะนมข้นจืดอันนี้พี่นุจะตวงมาอยู่ที่60 ml นะคะพี่นุตวงมาก่อนที่60 ml แต่พี่นุจะใส่ไปแค่ครึ่งนึงก่อนนะคะแล้วที่เหลือจะเอาไว้โรยหน้าอีกทีนึงนะคะก็คือใส่ไปก่อนครึ่งนึงนะคะโดยประมาณครึ่งนึงแล้วก็เหลือเอาไว้หน่อยนะคะเหลือเอาไว้หน่อยนึงเอาไว้โรยหน้านะคะก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะก็จะใช้ตัวช่วยตัวนี้นะคะนำไปปั่นส่วนผสมนะคะต่างๆให้เข้ากันนะคะการที่ใช้ที่ตีฟองนมตัวนี้เข้าไปปั่นเครื่องดื่มนะคะมันจะช่วยให้เครื่องดื่มของเรานะคะผสมผสานกันได้อย่างละมุนละไมลงตัวเลยนะคะมันจะทำให้รสชาติของเครื่องดื่มเนี่ยกลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะสำหรับแก้วน้ำแข็งนะคะพี่นุจะใช้เป็นขนาด22ออนนะคะขนาด22ออนค่ะเดี๋ยวเราเทน้ำลาเต้ลงไปในแก้วน้ำแข็งเลยค่ะเทลาเต้ลงไปเลยค่ะเทกาแฟลาเต้ลงไปคนนะคะให้น้ำแข็งกับกาแฟนะคะมันเข้ากันนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเติมน้ำแข็งเข้าไปอีกหน่อยนึงนะเติมน้ำแข็งลงไปค่ะนะคะเราก็จะนำนมข้นจืดนะคะที่เราแบ่งเอาไว้นะคะเอามาโรยหน้านะคะนี่นะคะนมข้นจืดที่เราแบ่งเอาไว้นะคะในตอนแรกก็เอามาโรยหน้าเลยค่ะโรยหน้าเลยก็ปิดฝาค่ะปิดฝาใส่หลอดค่ะนี่ดูหน้าตาก่อนนะคะดูหน้าตาเนสลาเต้ก่อนดูด้านบนค่ะมีความเป็นนมนะคะมีความเป็นนมน่าทานมากๆเดี๋ยวพี่จะชิมให้ดูนะคะอร่อยอะค่ะมันนะคะมีความเป็นนมนำเลยนะคะดับแรกมีความละมุนของนมเลยนะคะแล้วก็มีความเป็นกาแฟตามเนสลาเต้ก็คือกาแฟที่เน้นความเป็นนมเรียกอย่างง่ายๆเลยนะคะพี่นุ้ยว่าน่าจะเรียกว่าเป็นนมรสกาแฟก็ได้นะคะเพราะรสชาติมันเนี่ยความเป็นนมมันจะมาก่อนนะคะอร่อยนะคะสำหรับมันก็จะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานกาแฟที่เข้มๆนะคะก็คือเป็นคนที่อยากทานนมนะคะแต่มีความเป็นกาแฟผสมอยู่นี่เพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับสูตรเนสลาเต้อันนี้พี่นุ้ยก็นำมาเป็นแนวทางนะคะเผื่อเพื่อนๆอยาก